ในลักษณะการลงทุนเลยครับเฮาลงทุนแบบใดจังใดตอนแรกเนาะค่ะก็ จ้างรถไถมาปรับมาขุดตอนแรกเราเลี้ยงยังไม่เป็นเนาะค่ะยังศึกษาบ่เป็นเนาะค่ะก็เลยอยากเลี้ยงอ่ะนะจ๊ะครับเพราะทีนี้มาเลี้ยงแล้วกุ้งมันก็ตายนะจ๊ะตายครึ่งได้ครึ่งอ่ะนะคะรายได้นี่เป็นจังใดเนาะครับรายได้ก็มื้อนึงก็ได้อยู่ค่ะบ่ขาด400ค่ะ400บาทค่ะโอ้400บาทต่อวันค่ะนะครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นะครับพี่ๆน้องๆมาดูระบบการจัดการการเลี้ยงกุ้งนะครับเลี้ยงกุ้งอย่างกุ้งฝอยนะครับกุ้งฝอยบ้านเฮานี่แหละครับที่เพิ่นสามารถเลี้ยงได้แบบคิดว่าสำเร็จแล้วนะครับสำเร็จแล้วก็คือมีรายได้ในแต่ละวันนะครับแล้วก็ขายได้ประมาณ 4-500 ต่อวันนะครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้คือบ่อกุ้งบ่อกุ้งเนาะครับบ่อกุ้งนี่อยู่พิกัดอยู่ไสเนาะครับค่ะบ้านนี้อยู่บ้านใดเนาะนี่เป็นพิกัดของคนน่ะอยู่บ้านหนองดูค่ะคนอยู่บ้านหนองดูตับเต่าอ๋อบ้านตับเต่าบ้านตับเต่าตำบลหนองเทาใหญ่อำเภอปราจังหวัดนครพนมนะครับโอเคใครที่อยากมาเบิ่งงานหรืออยากมาเบิ่งบ่อกุ้งนะครับเฮาก็สามารถเบิ่งใช่ครับเป็นตัวเล็กๆไหนไหมคือลูกอนุบาลอ๋อเห็นอันนี้คือลูกมันมันบ่ครับนี่ลูกอนุบาลมันนะคะบ่อนี้คือบ่ออย่างครับนี่บ่ออนุบาลค่ะบ่ออนุบาลกุ้งค่ะคือจะเป็นลูกเล็กๆมันน่ะนะจ๊ะอ๋อแล้วเฮาจะเลือกหรือว่าคัดสรรอย่างไรครับหรือว่าเอาแม่พันธุ์มันมาลงนี่เลยคือก็ต้องเอาแม่พันธุ์มาลงนี่เลยค่ะพอเวลาเราจับออกเราเห็นแม่พันธุ์เราก็ต้องคัดแยกนะคะอ๋อก็คือตอนเฮาจับแม่นบ่ครับค่ะเฮาจับก็คือถ้าเห็นแม่พันธุ์หรือว่าแม่พันธุ์นี่มีไข่นี่คือเฮาเอาออกแม่นบ่ครับต้องเอาออกค่ะเอาออกลงอีกบ่อนึงอ่ะนะจ๊ะอืมแล้วไอ้เดี๋ยวเฮาลองไปเบิ่งเพิ่นจับนะครับว่ามันเพิ่นจับจังได๋เนาะเดี๋ยวนะครับจับกุ้งเหรอคะครับต้องเอาอันนี้มาก่อนนะต้องมันต้องสาธิตทีละอย่างเดี๋ยวนะครับนะคะเดินมาทางนี้จ้ะตกน้ําสู่ผู้ชมซะล่ะอ๋อมันก็เป็นเขาเอิ้นอย่างเฮือนี่ตามเน็ตทั่วไปนะครับตามเน็ตทั่วไปอ๋อนะครับพอเราจับขึ้นมาแล้วเราก็ต้องแยกอย่างนี้นะคะวิธีการแยกเนาะจ้ะลองมึงก็จะทำฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทำให้ดูค่ะครับวิธีการแยกแม่พันธุ์กับลูกมันนะคะจะทำอย่างนี้อ๋อเปิดออกเลยอ้าวมีป่าน้ำเนาะครับค่ะคือลักษณะตัวนี้ใช่ไหมคะสมมติว่าอย่างนี้เราขึ้นมาอย่างนี้แล้วถ้าเราเห็นตัวมันที่มันไข่เราก็ปล่อยคืนธรรมชาติเหมือนเดิมโอ้เราก็จับแบบนี้นะคะเอาแต่แบบนี้ค่ะเนี่ยนะครับค่ะเอาแต่แบบนี้นี่กินได้เลยบ่ครับนี่กินได้เลยค่ะโอ้ง่ำเลยค่ะ นี่นะครับเขาบอกกุ้งเต้นนะนี่คือกุ้งฝอยธรรมดาของบ้านเฮานะครับแต่รายได้ไม่ธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะถามและเอื้องรายได้เพิ่นเด้อครับทีนี้รายได้นี่เป็นจังได๋เนาะครับรายได้ก็มื้อนึงก็ได้อยู่ค่ะบ่ขาด400ค่ะ400บาทค่ะโอ้400บาทต่อวันค่ะ400บาทต่อวันนี่เฮาขายเป็นโลบ่ครับหรือขายเป็นแบบใดส่วนมากลูกค้าสิมาแบบซื้อคนละ50บาท60บาท100ซั่นน่ะก็คือสร้างกิโลนั่นแหละค่ะครับเฮาก็ขายไปโลนึงก็ไม่ขาดวันนึงก็400ค่ะ400โลละ400จับแต่ละครั้งก็ได้วันละโลนี่แหละค่ะอืมก็ขีดละ40เนาะครับแม่นบ่ขีดละ40โลละ400จ้ะโอ้โหบ่ธรรมดานะครับถ้า400เดือนนึงก็ 12,000 นะครับค่ะได้ทุกวันแล้วก็เขาก็จะจัดการเขาเองเนาะครับหมายความว่าเขาก็จะใหญ่ไปของเขาเป็นชุดเป็นชุดนะครับจะเป็นชุดของเขาของเองค่ะอืมคือเราจับชุดนี้ออกแล้วก็จะให้หัวอาหารก็มีให้หัวอาหารก็คือต่อไปนะครับต่อไปวิธีการให้อาหารนะครับให้อาหารเฮามีสูตรการให้อาหารแบบใดเนี่ยครับตอนที่เลี้ยงทีแรกเนาะจ้ะมันจะเลี้ยงยักษ์แน่เนาะจ้ะก็ต้องให้หัวอาหารคือมีห้ำแล้วก็มีปลาป่นนะจ้ะห้ำกับปลาป่นค่ะแล้วก็ให้เกลือปลาป่นนี่เฮาต้องซื้อบ่ครับหรือว่าจังได๋ค่ะสั่งค่ะสั่งในอินเทอร์เน็ตนะคะอ๋อมันจะมีปลาป่นแบบสำหรับให้สัตว์น้ำอ่ะนะจ้ะครับก็ที่นี่ก็เลยเอามาปนกันกับพวกหัวอาหารนะคะคื
ใส่หัวอาหารแล้วก็เอาฮัมอ่อนมาคุกนะคะแล้วก็ใส่ปลาป่นน้ำมันพืชนิดนึงค่ะน้ำมันพืชนี่ใส่อย่างครับใส่ให้ตัวมันแข็งแรงค่ะไม่ให้ตัวมันอ่อนแอเวลามันลอกคราบมันนะจ๊ะเวลามันวางไข่นะคะตัวมันจะอ่อนนะคะอันนี้เป็นหลักการเลยนะครับเป็นคือถามสอบถามทีนี้เฮ็ดมาจากปีแล้วครับปีนี้ปีที่สองค่ะปีที่สองค่ะปีที่สองนี่ประสบผลตอนแรกเลยครับเป็นแนวใดตอนแรกก็อันบ่ประสบความสำเร็จนะคะทดลองลองถือมันเป็นแนวใดครับอันตอนแรกเราเลี้ยงยังไม่เป็นนะคะยังศึกษาบ่เป็นนะคะก็เลยอยากเลี้ยงนะจ๊ะครับเพราะทีนี้มันเลี้ยงแล้วกุ้งมันก็ตายนะจ๊ะตายครึ่งได้ครึ่งนะคะตายค่ะด้วยสาเหตุคืออากาศมันร้อนจัดก็คือตอนนั้นเรายังบ่ได้มีบ่อบำบัดน้ำนะคะคือตอนเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับเกี่ยวกับระบบน้ำคือน้ำมันก็เสียนะคะคือยังเลี้ยงบ่เป็นนะคะทีแรกธรรมดาเนาะครับค่ะคือผ่านจับพัดจับถูมากะเป็นประสบการณ์แม่นบ่ครับวันนี้ก็ลองคิดลองถือนะคะเดี๋ยวนี้มีการตายบ่ครับหรือว่าบ่มีแทบจะบ่มีเนาะครับค่ะก็ถ้าตายอีหลีกับ 0.5% เนาะให้มันตายตามธรรมชาติมันนะครับก็คือบ่เห็นตายค่ะเพราะว่าถ้าอากาศมันร้อนมากๆก็คือเราจะมาสังเกตบ่อนะคะถ้ามันเป็นคล้ายๆพองน้ำขึ้นมาคล้ายๆคิดจะปวกน้ำนะจ๊ะเราก็ต้องฟ้าเอาเกลือลงค่ะเพราะว่าให้คลายเครียดแก่กุ้งนะคะเอาเกลือค่ะเกลือที่เรากินนี่แหละค่ะเกลือสินเท่าเกลือบ้านธรรมดานี่บ่ครับค่ะเกลือขาวบ้านเท่านี่นะจ๊ะเอาลงไปเพื่ออันให้มันคลายเครียดนะคะอ๋อเพราะว่าบ่อบ้านเฮานี่มันสิเป็นน้ำจืดเนาะค่ะครับมันบ่แม่นน้ำเค็มคือเพิ่นเลี้ยงทั่วไปนะจ๊ะแต่ว่ามันเฮาเลี้ยงก็ต้องใส่ใจนิดนึงนะคะคือแบบว่าให้เกลือมันก็บ่ได้ให้ดุดอกค่ะคืออาทิตย์นึงมันให้เท่านึงนะคะอ๋ออาทิตย์ละครั้งนะคะไอ้หลายบ่ครับเกลือถุงละ5บาทนี่บ่ครับถุงละ5ถุงละ20บาทบ่ละ5ถุงค่ะบ่อละ5ถุง2บ่อนี่ก็10ถุงค่ะอ๋อถุงละ20นะครับ2บ่อ10ถุงมันจะเป็นเกลือขาวที่หนูเหลืออยู่ประมาณ2ถุงอยู่นั่นน่ะเกลือที่เรากินนี่แหละครับแล้วตรงนี้นี่เฮาถ้าสมมุติว่า FC จะทํานี่ FC จะเฮ็ดนี่ครับหลายๆท่านที่เห็นนี่ครับค่ะลึกเท่าไหร่ครับอันนี้บ่ค่ะอันนี้เม็ด50ค่ะเม็ด50นะครับต่ำกว่านั้นได้ไหมเม็ดนึง50เซนก็อันนี้ก็ยังบ่เคยลองนะคะเพราะว่าลองก็ต้องเม็ด50ถ้าน้ํามันตื้นหลายก็ยังมันตายนะคะเพราะมันร้อนน่ะนะจ๊ะแม่นๆๆครับแม่นมันร้อนนะครับคือแสงแดดมันลงมานะครับแล้วไอ้พืชน้ําเนี่ยครับพืชน้ําที่อยู่ในน้ํานี่คืออย่างอันนี้ก็เป็นแหน่ค่ะแหน่ธรรมชาติแหน่บ่อบ้านเฮาเนี่ยค่ะอ๋อคือเอาลงให้เพิ่นซนนะคะคือบ่ให้ความร้อนไปถึงเพิ่นน่ะนะคะอ๋อคือมันมีที่ซนที่อย่างนั้นกุ้งมันก็จะอยู่พวกจอกพวกอีหยังก็ได้แม่นบ่ครับได้ค่ะแต่ถ้ามีแหนกมันจะง่ายกว่าที่ไปหาจอกนะจ๊ะแล้วตอนที่เฮาพูดมาถึงตอนจับบัดนี้ครับตอนจับเฮาได้ใส่หัวอาหารหรือใส่หยังครับใส่ลงไปในนี้ค่ะใส่ลงไปในนี้เลยค่ะอ๋อแล้วมันก็จะเข้ามาค่ะแล้วพวกปลาพวกที่เฮาเห็นปลาเมื่อกี้นี่มันกินลูกกุ้งอยู่บ่ครับบ่จ้ะบ่กินบ่กินค่ะปลาแบบนี้เลี้ยงในกันได้เด้อค่ะอ๋ออันนี้คือปลาหยังเขาเอิ้นอันนี้ปลาซิวค่ะปลาซิวอันนี้ปลามัดแม่นบ่ครับหรือปลากัดปลามัดค่ะปลามัดเนาะมันจะเป็นแบบธรรมชาติของมันเองนะคะเฮาก็จำลองเป็นแบบธรรมชาติเลยเนาะครับว่าปลาพวกนี้มันก็มีในธรรมชาติอยู่แล้วโอ้แต่เลี้ยงทีแรกๆก็ต้องเอาแหงมาขั้นจังซี่แหละค่ะเพราะว่ากันงูนะคะตอนที่เพาะบ่ออนุบาลทีแรกนะคะบ่ให้ปลาลงนะคะเพราะว่าหน้าฝนปลามันจะลงไปนะคะตรงนี้น้ำท่วมอยู่บ่ครับบ่ท่วมค่ะบ่ท่วมเลยเนาะแต่น้ำเพราะว่าแต่ก่อนมันจะเป็นไถนาเนาะค่ะก็ปั๊บจากไถนามาเป็นบ่อนะคะโอ้ก็ทําแบบนี้แหละค่ะแต่ก่อนก็ทํานาแบบนี้แหละค่ะก็เลยคิดจังได๋แหละบ่รู้ก็เลยผ่านวิกฤตมาลองเลี้ยงเบิ่งนะจ๊ะประสบการณ์นะครับประมาณปีนึงนะครับจับพัดจับถูมาเนาะจับพัดจับถูมาแล้วการแบบในคลองก็คือเลี้ยงปลานิลนะคะอ๋อข้างบนจะเป็นคลองบ่ครับเรียกยังไงค่ะเฮ็ดคลองขุดคลองอ้อมนาค่ะแล้วก็เลี้ยงปลาคลองนี่ลึกจักเม็ดค่ะเอ้ยกว้างจักเม็ดครับกว้าง2เม็ดค่ะกว้าง2เม็ดลึกเม็ด50อ๋อคันผ่านไปปีนึงตอนนี้มันก็ตื้นๆลงจักน้อยแล้วเนาะแม่นจ้าโอ้นะครับก็คือตรงนี้คือบ่อเลี้ยงกุ้งที่บอกได้เลยว่าประสบผลสำเร็จแล้วนะครับก็เพราะว่าเฮามีรายได้แล้วนะครับเฮามีรายได้กับมันแล้วเฮาเฮ็ดหยังก็ตามนะครับถ้ามีรายได้กับมันแล้วเฮาก็ถือว่าประสบผลสำเร็จถึงแม้จะบ่ 100% นะครับจะบ่ 100% ก็ตามที่เฮาตั้งเป้าหมายไว้แต่ก่อนน่ะตั้งเป้าหมายไว้แบบใดครับก็แค่ว่าจะเลี้ยงไว้กินนะคะแบบเลี้ยงไว้กินซื่อๆนี่ค่ะเลี้ยงไว้กินแล้วที่นี้ก็พอมันออกแม่แผ่ลูกหลายก็เลย
พลิกวิกฤตลองขายเบิ่งนะคะที่แรกค่ะตอนแรกก็ลองขายเบิ่งเอ๊ะมันก็รายได้ดีเนาะค่ะขายที่แรกๆอ่ะได้อยู่ค่ะมือละ300นะคะทีแรกนะคะตอนแรกก็ยังขายบ่เป็นนะคะทีแรกนะก็คือแบบจับใส่ถุงไปขายเลยนะคะถุงได้20พอต่อมากุ้งมันตายหลายแล้วไปซื้อแม่พันธุ์เพิ่นมาเพิ่มนะคะเพิ่นก็เลยขายเป็นกิโลละ500บาทอ๋ออ่ะกุ้งแม่พันธุ์นี่คือกิโลละ500ค่ะเขาเลือกตัวที่มีไข่แม่นบ่ครับหรือจังได๋มันเพิ่นก็สิเอามานํากันเลยนะคะแบบไข่แน่บ่ไข่แน่นะคะคือสวงมันกําลังวางไข่ตัวผู้กับตัวเมียนํากันเลยค่ะเพิ่นก็สิตักขึ้นจากบ่อแบบนี้แหละในบ่อของเขาจ้ะตักมาให้เฮาเลยจ้ะกิโลละ500ค่ะเพิ่นขายทุกวันนี้ก็กิโลละ500บ่แม่นแม่พันธุ์ก็500จ้ะโอ้แต่หนูขายถูกกว่าหมู่ถูกแล้วนะครับอยู่นี่ก็คือขายในชุมชนค่ะขายในชุมชนอันนี้ค่ะแค่ขายในชุมชนนี่คือ400นี่คือเบิดทุกมื้อแม่นบ่ครับค่ะเบิดทุกมื้อค่ะบ่พอกันค่ะคือตอนนี้กุ้งบ่พอค่ะเพราะว่าอันลูกมันยังน้อยหลายนะจ๊ะอ๋อนี่คือการเลี้ยงกุ้งนะครับถ้าเฮาเฮ็ดแล้วมันประสบผลสําเร็จมันก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเดี๋ยวพวกนี้นะครับพวกนี้คือกุ้งที่บ่มีตัวแม่ไข่ให้เบิ่งเนาะครับอันนี้แม่เห็นไหมนี่ๆเวลามันวางไข่มันก็จะเป็นแบบนี้แล้วนี่นะครับถ้าเราเจอตัวแบบนี้เราก็โยนลงเหมือนเดิมอ่ะนะคะนี่นะครับอันนี้คือตัวนี้คือตัวแม่ไข่นะครับแล้วก็ตัวนี้มันกําลังจะวางไข่ค่ะอ๋ออู้นะครับคือตัวที่เฮาจะเอาไปเพชรแม่พันต่อไปนะครับเพราะว่ามันจะเป็นไข่นะครับมันจะเป็นไข่แล้วก็คือก็ปล่อยไปเลยได้เลยสบายสบายแล้วก็ให้มันจัดการไข่ของมันเองนะครับนะครับก็จะเป็นตัวอย่างนี้นะเอาทิ้งค่ะยกขึ้นมาให้สังเกตตรงที่หัวมันนะคะเห็นไหมคะเนี่ยเป็นยังครับมันเป็นแบบใดคือตรงนี้มันใกล้จะวางไข่แล้วค่ะเราก็ต้องไม่จับมันมันจะค้ำๆบ่ครับเป็นจังได๋มันอมไข่ไว้นะคะตรงนี้ก่อนที่มันจะลงมาตรงหน้าท้องมันค่ะอ๋อแล้วก็แยกอย่างนี้นะคะกุ้งกำลังจะวางไข่นี่เขาคัดเลือกยังไงนะครับเดี๋ยวให้พี่เพิ่นอธิบายนะครับค่ะอย่างนี้ค่ะให้ดูตรงหัวนะคะเอาขึ้นนี่ครับนี่ค่ะให้ดูตรงหัวตัวนี้มันจะเป็นไข่แล้วใช่ไหมคะให้ดูตรงหัวตรงนี้ระหว่างกุ้งกำลังจะวางไข่ตัวกำลังนี่คือตัวดำๆเนาะครับค่ะคือในหัวมันในหัวมันจะเป็นสีเขียวๆให้ดูตรงนี้ค่ะคือตรงนี้มันกำลังจะวางไข่คือเราก็ต้องหยุดจับเห็นไหมคะอ๋อก็คือถ้าเฮาเห็นแบบนี้เฮาก็ปล่อยไปค่ะปล่อยไปอย่างนี้ก็เราอันถ้ามันออกมาอย่างนี้แล้วเราก็ไม่จับอีกเพราะว่ามันลงไข่แล้วค่ะอย่างนี้นะคะคือการวิธีแยกพันธุ์นะคะครับผมตรงนี้นี่คือมีระบบโซลาร์เซลล์นะครับระบบโซลาร์เซลล์เป็นตัวนั้นนะเอาไว้ให้ยังครับในระบบโซลาร์เซลล์นี่เอาไว้เอาน้ำเข้าบ่อกุ้งค่ะเพิ่มเอาน้ำเข้าซื่อๆค่ะเพิ่มแล้ว ในรูปแบบที่ว่าถ้าน้ำเสียนี่คือต้องบำบัดออกมันจะออกไปตามท่อที่เราฝังไว้น่ะอ๋อเพิ่นมีการฝังท่อนะครับมีการฝังท่อนี่แหละครับมันจะฝังท่อ2ด้านด้านนู้นกับด้านนี้นะคะอ๋อถ้ามันเสียนี่คือเฮาปล่อยออกไปได้เลยแม่นบ่ครับเพราะว่ามันมีตัวปิดเปิดค่ะเฮ็ดให้กุ้งเฮ็ดน้ำพุ่งนะเฮ็ดน้ำพุ่งถ้าทำน้ำพุ่งก็ท่อตัวนี้แล้วค่ะอ๋อท่อที่เราวางมาแต่ว่ามันลงไม่ได้นะคะมันเดี๋ยวหนูไปหาไม้มาเคลียร์ให้เบิ่ง มันสิพุ่งมันสิเป็นน้ำพุ่งบ่ครับค่ะเราก็ต้องต่อใส่กับตัวชัวร่าเซลล์ที่เราเปิดลงแล้วน้ำมันก็จะพุ่งขึ้นนะคะมันจะพุ่งขึ้นใต้ดินนั่นแหละแต่ว่ามันน้ำก็จะเป็นแบบเป็นพองพดบักๆขึ้นมาอ๋อเฮ็ดเป็นฟองซื่อๆแต่บ่ได้พุ่งแม่นบ่ครับแต่ถ้าพุ่งมันจะเป็นตัวนู้นใหญ่ๆที่เราฝังไว้ด้านนู้นอ๋อตัวนู้นท่อที่มันพ้นขึ้นมาเนี่ยเห็นมั้ยเราก็จะทําน้ําพุ่งตรงนั้นพุ่งขึ้นมาแต่บ่ได้เฮ็ดน้ําหยดแม่นบ่ครับตรงนี้คือเฮ็ดให้มันปุ๊กๆๆๆขึ้นมาซื่อค่ะคือแบบคล้ายๆว่าให้ออกซิเจนใต้น้ํานะอ๋อครับๆๆๆคือเราก็ทําท่อ PVC เหมือนก๊อกประปาบ้านเรานั่นแหละจ้ะเอาตัวนั้นแหละมาทําแล้วก็เปิดปุ๊บมันก็บุ๊ก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 แม่นบ่ครับแล้วในการเริ่มต้นของเฮานี่ครับในการเริ่มต้นที่เฮาเฮ็ดอันนี้นี่ค่ะในลักษณะการลงทุนเด้ครับเฮาลงทุนแบบใดจังใดตอนแรกเนาะค่ะก็จ้างรถไถมาปรับมาขุดนี่แหละค่ะก็2บ่อนี้ก็ตีไป 30,000สองบ่อ 30,000 นะครับคือเฮาเอาแมคโครเนาะครับรถไถค่ะเอารถไถบ่ครับนี่ค่ะ
เม็ดครึ่งนี่นะครับเอารถไถดันเอารถไถดันค่ะอ้อมนี่แหละค่ะคือ2บ่อแล้วทีนี้ก็มาติดตัวโซล่าเซลล์ที่บำบัดน้ำนี่ก็ตัวนี้ก็ 37,000 37,000 นะครับระบบโซล่าเซลล์แต่ถ้าใครจะเลี้ยงกุ้งแบบงบ น้อยนะคะมี 5,000 ก็เลี้ยงได้ทดลองค่ะครับคือแล้วแนะนำได้ป่ะครับคือบางคนเห็นในบ่อปูนนะครับบ่อปูนหรือว่าบ่อพลาสติกจังซี่นะเฮาสามารถเลี้ยงได้บ่แบบนั้นก็เลี้ยงได้ค่ะแต่ว่าความเสี่ยงมันหลายนะจ๊ะก็คืออย่างเช่นว่าเฮาเลี้ยงในบ่อปูนมันเฮาบ่ได้ค่อยถ่ายเทน้ํามันก็อาจจะตายได้นะคะความเสี่ยงนะคะถ้าแบบนี้เฮาจะเลี้ยงเหมือนธรรมชาติน่ะนะคะครับก็คือแบบว่ามันจําลองจําลองธรรมชาติเลยเนาะจําลองธรรมชาติเลยก็คือหาบัวธรรมชาติบ้านเฮามาใส่ในหน้าบ้านเฮามาใส่นะจ๊ะมันก็จะอยู่คงธรรมชาติของมันน่ะจ้ะแต่แค่เฮาใส่ใจหมายถึงว่าอย่างเช่นว่าเฮามาเห็นน้ําเนาะมาเห็นน้ําแล้วทีนี้น้ํามันเป็นกรดเป็นด่างแบบคล้ายๆน้ําเสียแบบแต่ก่อนน่ะจ้ะอ๋อเฮาบำบัดน้ําทิ้งนะคะแล้วก็ฟ้าเอาเกลือลงทันทีนะคะอย่างเช่นเอาเกลือลงก็จะเอาลงแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะทาสาธิตให้ดูอ๋อเพิ่นมีเกลือเหลือๆอยู่นะครับนี่ค่ะเกลือบ้านเฮาธรรมดานี่นะครับค่ะอันนี้ถุงจักบาทครับถุงละ20เนาะค่ะก่อนก็ซื้อเป็นกระสอบมาแล้วค่ะแต่ที่นี่รถเกลือมันบ่มาค่ะเราก็จะโยนลงอย่างนี้แล้วค่ะเห็นไหมลูกค่ะลูกเล็กๆมันมาเราก็ต้องให้เกลือเห็นไหมคะมันจะมาอย่างนี้แล้วค่ะเราต้องเอาเกลือลงเพื่อคลายเครียดให้มันมันบ่ตายแล้ววะครับบ่ค่ะบ่ตายเนาะค่ะโอ้เอาลงแบบนี้เลยมันบ่ครับนี่ค่ะต้องใส่แบบนี้เลยค่ะอันนี้ก็บ่พอมันซ้ำหรอกค่ะเพราะว่าก็สร้างรถเกลืออยู่ค่ะบ่อละ5ถุงเนาะก็เทลงไปเลยค่ะตามจุดนะคะตามมุมนะคะเพื่อคลายเครียดแม่นบ่ครับเพื่อคลายเครียดเพื่อบ่ให้กุ้งเฮามันเครียดจัดคืออากาศมันร้อนน่ะนะจ๊ะถ้าอากาศร้อนแล้วก็พวกไอ้นั่นไอ้เฮาสังเกตจังได๋นะครับที่ว่ากุ้งเครียดหรืออีหยังก็สังเกตสังเกตไงถ้ากุ้งมันเครียดจัดแม่นบ่คะมันก็จะด่องขึ้นฝั่งนะคะคือด่องขึ้นมาตายนะคะอ๋อคล้ายๆกับแบบตามหิมนี่แม่นบ่ครับตามริมนี่มันจะขึ้นมาตามริมรอบๆนี่แหละค่ะมันจะบ่อยู่กลางบ่ค่ะอ๋อมันจะอยู่หิมๆค่ะมันก็จะขึ้นมาด่องขึ้นทางโคกคือคล้ายๆว่าด่องขึ้นมาตายนั่นแหละจ้ะอ๋อก็ต้องฟ้าวให้เกลือค่ะอ๋อนี่นะครับวิธีการสังเกตกุ้งนะครับถ้ากุ้งเครียดนะครับก็อย่าพยายามเฮ็ดให้มันเครียดนะครับคือถ้าเครียดแล้วมันสิตายนะครับกุ้งเฮานะก็วิธีการแก้ก็คือเอาน้ําลงแล้วก็เอาเกลือลงนะครับเอาเกลือลงน้ํานี่ต้องเปิดตลอดค่ะถ้าแดดอ๋อคือให้น้ําในบ่อ2บ่อนี่มันเย็นไม่ให้มันร้อนน่ะนะคะอืมแต่ถ้าหน้าฝนเราก็บ่ต้องไปแตะมันน้ํานะคะก็คือบําบัดออกอย่างเดียวค่ะหน้าฝนโอ้โหเฮาเคยคิดจะเลี้ยงกุ้งใหญ่บ่ครับบัดนี้คิดแบบนี้ก็อยากทดลองอยู่ค่ะแต่ก็ยังเบิ่งซะก่อนนะตัวนี้มันกำลังไปได้ดีเนาะครับกำลังถือว่าไปได้ดีเลยนะครับมือละ400 500นี่พิกัดอยู่ตำบลไหนนะครับบ้านตับเต่าบ้านตับเต่าใหญ่อำเภอประปากจ้ะอำเภอประปากจังหวัดนครพนมนะครับพิกัดนี้ถ้าใครท่าภัยอยากมาเบิ่งงานหรือว่าอยากมาซื้อกุ้งนะครับก็สามารถมาได้นะครับมาได้ราคาถูกนะครับราคาถูกกุ้งราคาถูกแต่ต้องโทรนัดก่อนนะครับถ้าใครจะอยากได้แบบหลายๆนะครับขอเบอร์ไว้ได้มั้ยครับขอเบอร์ไว้093 093ครับ570 570ครับ4543ครับ4543พี่หยังเนาะครับพี่แสงค่ะแสงนะครับพี่แสงบ้านดอนดูนะครับดอนดูแต่ไอ้พื้นที่นาอยู่ตับเต่านะครับโอเคสำหรับวันนี้นะครับก็เราก็ได้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งนะครับแล้วก็การเลี้ยงปลาแล้วก็แนวคิดหลายๆอย่างนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ